วัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกับครูธนาพรนะคะดิฉันธนาพรและคุณอาทรภาธีพัฒนาครับสวัสดีครับสวัสดีวันนี้ก็มาอีกเช่นเคยเบื่อรู้สึกว่าผมไม่เบื่อแล้วครับไม่เบื่อเพราะว่ามันอิ่มอ๋อมันอิ่มวันไหนหิวๆก็บอกว่าเมื่อไรคุณธนาพรจะถ่ายรายการแล้วได้เชิญพรรคพวกน้องๆเขาบอกอย่าเพิ่งกินข้าวนะไปกินข้าวกันตอนที่ถ่ายรายการค่ะเพราะกลัวเหลืออย่างน้อยส่วนมื้อกลางวันหนึ่งมื้อใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็เผลอๆเป็นมื้อเย็นอีกหนึ่งมื้อค่ะเพราะว่า 2-3 เมนูใช่ไหมต่อวันใช่ค่ะผมก็ตอนนี้ผมก็เลยได้พรรคพวกเยอะเยอะเลยเนาะพอวันทำรายการปั๊บพรรคพวกมาแล้วจันนี้ทำอะไรจันทร์วันนี้ทำอะไรค่ะอันนี้นะคะเราก็จะมานึ่งอะไรนะปลานึ่งบวยปลาน้ำดอกไม้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่เราจะไม่เอาหัวนะคะคุณเอาครึ่งนึงเอาครึ่งเอาเฉพาะเนื้อใช่ไหมครับเอาเฉพาะเนื้อค่ะจำได้ว่าปลาตัวนี้ค่ะปลาแบบเนี้ยค่ะวันนั้นเอามาทั้งครั้งนึงแล้วใช่ค่ะแต่เราใช้ครึ่งตัวใช้ครึ่งตัวค่ะมาทำนึ่งขึ้นฉายขึ้นฉายค่ะใช่ไหมฮะใช่ไม่ใช่สิเจียนเจียนปลาเจียนขิงกับขึ้นฉายใช่ค่ะนะฮะที่ว่ารสชาติอร่อยค่ะแล้วปลาซื้อมาแบบปลาสดดีมากใช่ค่ะวันนี้ท่านผู้ชมก็เห็นแล้วนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดส่วนประกอบของที่จะนึ่งบวยวันนี้มีอะไรบ้างเพราะบางท่านท่านก็รู้แล้วท่านก็ทำทานแล้วด้วยค่ะแต่บางท่านก็นานแล้วไม่ได้ทำใช่วันนี้เรามาทำให้ท่านเผื่อท่านจะทำกินวันนี้ค่ะแต่ถ้ามันออกตอน4ทุ่มก็ช่วยไม่ได้นะอย่าลุกขึ้นมาทำนะครับเพราะท่านบอกว่าอะไร 3-4 ทุ่มมากินอาหารโชว์อยู่ได้ใช่ใช่มีคนบอกมีท่านว่าผมเยอะเหมือนกันนะค่ะแสดงว่าไปออก4ทุ่มใช่ใช่ค่ะเขามีไปรีลันอีกค่ะเนาะค่ะแล้วเขาทำไงกันนะฮะเนี่ยตื่นมาทานก็ไม่ได้เพราะมันมืดแล้วแต่บางคนก็เขาว่างเวลานั้นด้วยได้ชมได้ชมใช่ค่ะเขาบอกว่าทีกลางวันไม่ว่างเย็นไม่ว่างครับเขาได้ไปดูตอนสี่บังเอิญช่วงละครจบใช่ค่ะก็หมุนกลับกดมาดูช่อง13ใช่นะค่ะอ้าวแล้วแต่กาละเทบอเพศาวันนี้เราก็แต่จะทำแบบง่ายๆนะคะที่แน่ๆท่านผู้ชมต้องข้องใจละทำไมผมจึงประจำครกค่ะวันนี้จะให้คุณทำแบบว่านึ่งบวยแต่ก็ต้องมีน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดอ๋อนี่ให้ผมประจำครกเพราะว่าจะทำน้ำจิ้มนั่นเองใช่แค่นั้นอ่ะแค่นั้นเองคุณมีความจำเป็นแค่นี้มีความจำเป็นอยู่แค่นี้ก็ดีฮะค่ะอันนี้นะคะถ้าเราจะทำน้ำจิ้มนะคะเราก็ต้องมีรากผักชีครับเราต้องใส่รากผักชีกันรากผักชีนี่จะคุณจะให้เตรียมน้ำจิ้มไปเลยเหรอโอ้เตรียมน้ำจิ้มไปก่อนคุณก็เดี๋ยวคุณจะได้ตำไปอะค่ะคุณนะแล้วเดี๋ยวเราก็ทำแป๊บเดียวก็เสร็จรากผักชีค่ะเอามาหั่นค่ะเพื่อให้ตำง่ายใช่ไหมครับใช่ค่ะดีมากคุณจะได้ไม่ต้องออกแรงมากเพราะว่ารากผักชีนี่ล้างสะอาดเรียบร้อยค่ะนี่ครับแล้วก็ถ้าอยู่ชนบทที่บ้านนะเป็ดก็ถอนมาล้างน้ำล้างความสะอาดดีก็จัดการแล้วก็ใส่กระเทียมนะคะครับมีกระเทียมด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณจะตำตอนไหนก็ได้ไม่เป็นไร อันนี้ก็ให้แล้วก็จะมีพริกค่ะมีพริกขี้หนูด้วยนะใช่ค่ะพริกขี้หนูมีรากผักชีค่ะกระเทียมมีกระเทียมค่ะแล้วก็มีพริกขี้หนูใช่ค่ะใส่พอประมาณต้องการเผ็ดมากก็ใส่มากใช่ค่ะเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยใช่ค่ะกระเทียมก็ต้องพอดีนะคุณใช่ค่ะกระเทียมมากไปมันจะเหม็นกลิ่นกระเทียมใช่มันต้องพอดีน้ำจิ้มนี่เป็นเรื่องมันดูเหมือนไม่สำคัญแต่ว่าเป็นเรื่องที่ต้องละเอียดอ่อนใช่ค่ะเพื่อจะได้น้ำจิ้มที่มีรสชาติใช่ไหมฮะใช่ค่ะอันนี้นะคะน้ำจิ้มนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำตาลปี๊บอะคุณน้ำตาลปี๊บดีกว่าใช่ใส่น้ำตาลปี๊บจะดีมากเลยจะหอมแล้วก็รสชาติจะเข้มข้นขึ้นนะคะแต่เดี๋ยวเราก็จะไม่ใส่เกลือนะคะเราจะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะแต่ว่าตอนนี้นะค่ะบางบ้านน่ะน้ำตาลปี๊บแทบจะไม่มีใช้นะแต่อันนี้น้ำตาลนี่แต่ว่าถ้าใส่น้ำตาลปี๊บได้จะดีมากใช่ไหมใช่ค่ะน้ำตาลแล้วต้องน้ำตาลอย่างดีเลยนะคะคุณจะอร่อยอะค่ะอันนี้ก็อันนี้เดี๋ยวก็จะปลานะคะขึ้นตำช้าๆคุณตัดปลาค่ะหัวไม่เอาใช่ไหมครับไม่เอาค่ะ
านนานนานเอาแต่ตัวมันใช่ไหมครับเอาหัวเอาไว้อันนี้คุณว่าจะเอาเป็นชิ้นเดียวกันเลยหรือไงดีสองชิ้นดีไหมชิ้นเดียวดีกว่าคุณชิ้นเดียวเหรอฮะชิ้นเดียวแล้วคุณไม่บั้งมันหน่อยล่ะเดี๋ยวก่อนนะคะกรีดมันซะหน่อยดีไหมได้กรีดได้ให้ความร้อนเข้าไปในนิ้วตัวปลาได้ค่ะได้เพราะช่วงหลังเนี่ยมันเป็นสันเออนั่นนะค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาซีอิ๊วเอ้ยเอาบวยบวยนะยัดเข้าไปข้างในนะคะใส่ข้างในด้วยเหรอใส่ข้างในค่ะใส่ข้างปกติเขาใส่ไปข้างนอกใช่ไหมคะข้างนอกด้วยเดี๋ยวเราจะเอาบวยใส่ข้างในนะคะรสชาติจะได้ประโยชน์สดใช่น้ำบวยชื่นใจเราก็ต้องบี้ด้วยนะคะบี้นะบวยอุ้ยบี้ต้องให้กระเด็นด้วย ค่ะอันนี้เราก็จะใส่ลงไปนี่ในท้องใส่ไปในท้องมันใส่แค่เม็ดเดียวพอนะคะเดี๋ยวจะเค็มเหรอค่ะถ้าเราใส่2เม็ดเราของมันน้อยเดี๋ยวไม่เค็มเดี๋ยวถ้าไม่รสชาติไม่งั้นเราใช้ซีอิ๊วขาวลงไปหน่อยช่วยค่ะนะคะแล้วเขาอิ่มเลยเม็ดเดียวคุณก็ของมันนิดเดียวค่ะนะคะนี่เราก็จะใส่ไม่ใช่ปลาน่ะเขาจะอิ่มเลยให้เขากินเม็ดเดียวอ๋อเขาไม่อิ่มเราก็อิ่มแล้วค่ะอันนี้นะคะนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ซีอิ๊วลงไปนะคะนี่ค่ะเราก็จะใส่ซีอิ๊วลงไปหน่อยนึงไม่ต้องเยอะนะคะเพราะเรามีอะไรนะบวยแล้วนะคะครับนะคะเราก็จะใส่นี่ราดลงไปไม่ต้องเยอะช้อนเดียวอะค่ะช้อนเดียวนะคะเท่านั้นแหละค่ะเท่านั้นก็ตั้งให้เดือดได้แล้วอันนี้ตั้งให้เดือดได้แล้วครับเปิดไฟแล้วเหรอยังค่ะอ๋อครับนี้เดี๋ยวเราก็จะมาต้นหอมครับเราก็จะมาหั่นให้ยาวๆหน่อยแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ไปรอบๆใช่บางคนเขาก็ใส่บางคนก็ไม่ใส่นะแล้วต้นหอมอันนี้เราใส่ให้มันดูสวยงามด้วยนะคะต้นหอมก็ต้องใส่ให้พอดีพอดีกันใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่ให้เยอะเกินไปไม่เยอะเกินไปคำนึงถึงเนื้อปลาใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วเจ้าปลานึ่งพวกนี้นะ ได้ปลาสดๆนะค่ะพอตักมาแล้วเนื้อปลาจะขาวเงี้ยใช่โหน่าทานมากเลยโอ้ยใช้ได้แล้วคุณเก่งมากเก่งมากเดี๋ยวคุณน้ำตาลปี๊บอีกเหรอครับต้องใส่น้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บมาค่ะนี่เราลืมบอกว่าใช้พริกประมาณกี่เม็ดด้วยครับเนาะเมื่อกี้นี่10กว่าเม็ดค่ะ12เม็ดค่ะนะคะคุณใช้น้ำตาลประมาณขนาดนี้ไม่ต้องให้มากกว่านี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะหวานไปนัทพรมึนนะคุณตักเมื่อกี้เนี่ยแล้วบอกขนาดนี้แล้วพอจะใส่แล้วคุณเอาออกอีกเนี่ยเอางั้นให้ดูใหม่แค่นี้นะคะแค่นี้นะคะน้ำตาลกล้องไหนเอ่ยกล้องไหนเอ่ยกล้องนู้นก็ได้แค่นี้นะคะน้ำตาลแค่นี้นะคะแค่นี้นะครับค่ะน้ำตาลปี๊บอันนี้เป็นหัวน้ำตาลปี๊บเลยนะครับน้ำตาลปี๊บอย่างดีแต่น้ำตาลอะไรก็ได้นะครับเป็นน้ำตาลปี๊บเนี่ยดีกว่าน้ำตาลทรายใช่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะคะถ้าใส่ซีอิ๊วขาวผมก็ตำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุณก็คลึงอย่างเดียวนะคลึงอย่างเดียวค่ะซีอิ๊วขาวไป2ช้อนนะคะครับจะให้ตำไหมครับไม่ต้องถ้าตำต้องอยู่เกินใครคุณละถ้าผมจะตำหน้าช่างกล้องมานี้
มาถ่ายใกล้ๆมารวมกันให้หมดเลย3กล้องเนี่ยมาผมจะตําให้หนีเลยฮะหนีเลยอันนี้เราก็จะใส่มะนาวลงไปมะนาวครับค่ะพอใส่มะนาวปุ๊บเราก็ต้องชิมนะคะใส่มะนาวสักลูกหนึ่งนะคะครับเฉพาะน้ำนะน้ำค่ะครับเปลือกไม่ต้องเม็ดไม่ต้องนะครับไม่ต้องค่ะแต่มะนาวที่อันนี้ดีมากนะครับเปลือกบางเชียวที่อันนี้ดีมากสวนท่านบรรณวิทย์หรือเปล่าครับเนี่ยไม่ใช่ค่ะสวนท่านบรรณวิทย์ตอนนี้ยังไม่ได้ไปเลยค่ะไปที่ไรก็หมดนะฮะไปไรก็ไม่ไปก็ดีแล้วนะครับคุณรู้ไหมว่ากล้วยบ้านเขาหมดแล้วเกือบแบบสงสัยจะไม่ทันอะไม่ทันจริงๆเป็นกล้วยอบอร่อยมากอร่อยใช่ไหมคะคุณไหนคุณบอกว่าจะมาให้ชิมไงคะเดี๋ยวจะมาให้ให้มากไม่ได้นะถ้วยจะเอาถ้วยอะไรฮะอ่ะเมื่อกี้ถ้วยอ๋อนี่ไงถ้วยน้ำจิ้มใช่คุณลองชิมก่อนคุณลองชิมดูก่อนสิว่ารสชาติจะเป็นยังไงคุณลองชิมดูสิช้อนเล็กๆนะอ่ะมันจะเผ็ดไหมครับเผ็ดน่าจะมีเปรี้ยวอีกนิดนึงน่าจะมีเปรี้ยวนิดครับงั้นเดี๋ยวตักออกตักออกเลยแล้วเดี๋ยวค่อยบีบมะนาวใส่อีกทีแล้วก็คนครับเค็มแล้วใช่ไหมคะมีรสหวานแล้วใช่ไหมคะต้องมีรสหวานแล้วใช่ไหมคุณใส่เปรี้ยวกับหวานอีกนิดนึงนะโอเคเลยค่ะกำลังดีเลยอ่ะคุณตักมาเลยเมื่อกี้ทำไมเอาออกก็พอดีเลยเนาะครับคุณไปเอาออกซะหน่อยกลัวว่าจะหวานเกินไปอะค่ะครับก็ดีฮะของนี่เติมได้แค่นี้พอเนาะพอมั้งครับหกเลยฮะมันหกเลยฮะมันเลอะค่ะไม่หกคิดว่าหกไม่หกหกก็ดีมันเยอะกว่าห้าหน่อยหอมไหมคะคุณหอมครับหอมรากผักชีหอมรากผักชีหอมโอเคโอเคนะคะซื้อเลยฮะค่ะ10หลึงอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องดูว่าก่อนที่นี่จะสุกเราไปดูสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนเออก็ดีนะครับไปดูสิ่งที่น่าสนใจสำหรับวันนี้นี่มีโปรโมชั่นเหมือนเดิมไหมคุณธนพรเหมือนเดิมอะค่ะมีอะไรบ้างคุณเอาผ้าห่มมาดูเลยคุณต้องโชว์แล้วเมื่อกี้ทำไมไม่บอกฮะแม่จริงๆเลยอ้าวคุณบอกโปรโมชั่นสั่งเครื่องดื่มสูตรสมุนไพรก้านตองค่ะ4ขวดใช่ไหมครับ4ขวดเท่านั้นนะคะคุณจะได้ผ้าห่มนะคะผ้าห่มผ้าคัตตอนเนื้อดีมากเลยนะคะค่ะแล้วก็เนื้อดีแล้วเป็นไงฮะเนื้อดีก็น่านอนนะนี่คุณเนื้อดีๆเนื้อแท้ๆเลยท่านผู้ชมครับผ้าคัตตอนคัตตอน 100% ค่ะนะผมน่ะมองไม่ค่อยชัดเพราะกล้องมันบังผมอยู่สีเดียวกันเลยสีเดียวกันนี่มันสุดล้าผมเลยนะคุณค่ะเนี่ย6ฟุตฮะค่ะคลุมเตียง6ฟุตค่ะได้ห่มสบายฮะเย็นดีค่ะฮะห่มสบายจริงๆเลยแล้วเวลาหน้าร้อนก็เย็นดีพอหน้าหนาวก็คือจะอุ่นหน่อยหนาวหนาวจังค่ะเนื้อดีนะคะให้คุณโทรเข้ามานะคะในรายการธนพรนะคะผมก็ตำน้ำพริกต่อพอแล้วค่ะพอแล้วไม่คุณไม่ต้องแล้วใช่ไหมครับไม่ต้องเดี๋ยวกันเดินนี่ฮะหนึ่งผืนมอบให้กับท่านค่ะครับนะคะ
ให้คุณโทรเข้ามานะคะในรายการธนพรนะคะสั่ง4ขวดเท่านั้นนะคะคุณจะได้ผ้าคัตตอนเนื้อดีมากเลยนะคะ1ผืนนะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะครับโทรมาเบอร์0851118513ค่ะครับอ่ะไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงจ้ะครับเอาล่ะคุณณพรครับก็ผ่านผมไม่เข้าใจคุณกำลังหากุศลบัตรอะไรอยู่นะฮะก็ท่านผู้ชมได้ชมสิ่งที่น่าสนใจไปแล้วนะครับใช่ไหมฮะผ่านไปแล้วอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับโปรโมชั่นของเราใช่ค่ะโปรโมชั่นของเราค่ะอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับบอกไปเลยฮะเราแต่ให้แค่ผืนเดียวผืนหนึ่งก็คือไม่สองสีมีสองสีสองลายอันนี้เป็นสีชมพูแต่ลายดอกนะคะอันนี้เป็นสีสีชมพูแต่ลายหัวใจแต่ไม่รู้ว่าหัวใจของใครนั่นเนี้ยเนี่ยหลายคนท่านมาหลายคนมาเกินฮะค่ะให้ท่านเลือกสวยทั้งนั้นเลยท่านสั่งมา4ขวด4ขวดในรายการครัวสมุนครัวธนพรธนพรนี่แหละครับนะฮะจะได้ไป1ผืนเลยนะครับ4ขวดมอบไปกับท่านผ้าคอตตอนอย่างดีครับ6ฟุตค่ะห่มได้คลุมเตียงได้นอน 5-6 คนก็คลุมได้นอนเรียงๆกันตามขวางเตียงแล้วผ้านี้คลุมไปเลยตื่นขึ้นมานอนคุณแม่มาเรียกหาเอาผ้านี้คลุมละม้วนตัวไปเลยนะทำไม่รู้ไม่ชี้เสียก็หายค่ะอันนี้นะมอบไปกับท่านนะครับท่านเลือกได้เลยนะครับว่าท่านต้องการสีไหนอยู่สองข้างผมเนี่ยนะฮะให้ท่านผู้ชมได้เห็นอย่างนี้นะครับเนี่ยทำเป็นโรสเลยเนี่ยเนี่ยนะฮะให้กำลังจะไปเลยให้จะครัวธนพรเป็นอย่างนี้แหละใช่ค่ะเอาตอนนี้กำลังทำปลานึ่งซีอิ๊วนะคะปลาน้ำดอกไม้ค่ะนึ่งซีอิ๊วค่ะนึ่งบ๊วยไม่ใช่เหรอครับไอ้นึ่งบ๊วยโทษทีพูดผิดค่ะขอโทษทีบ๊วยนี่จะต้องใส่คุณรู้ไหมไอ้เม็ดบ๊วยที่คุณใส่ไปในตัวปลาเมื่อกี้เนี่ยเม็ดเดียวเองเม็ดเดียวพอแล้วรสเค็มยังออกเลยผนวกกับซีอิ๊วขาวหน่อยนึงด้วยใช่ไหมครับใช่ตอนนี้คุณยังนึ่งเนื้อปลาตัวปลาเฉยๆอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะนี่นึ่งตัวปลาอย่างเดียวลองให้ท่านผู้ชมดูนิดๆครับนี่เริ่มสุกแล้วนี่ครับอันนี้สุกแล้วนะคะเนื้อขาวเลยแต่เดี๋ยวต้องรอสักพักหนึ่งนะคะให้น้ำเนี่ยนะให้เขาเป็นสีให้ใสกันนิดหน่อยอ๋อสีจะใสใช่ไหมสีใสค่ะเวลาเต็มที่แล้วจะใส่ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ต้นหอมลงไปที่ว่าใส่เพราะว่าน้ำออกมาจากตัวเนื้อปลาใช่ค่ะตอนนี้เขาออกเนื้อปลาแล้วเขายังขุ่นอยู่เดี๋ยวเขาพร้อมนึ่งไปนานๆปุ๊บเขาจะใส่ขึ้นใส่ขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะแล้วคราวนี้น้ำจิ้มเนี่ยนะคะฝีมือคุณอาทรนะคะครับแต่ก็ยังไม่ได้ชิมเลยนะว่าฝีมือคุณอาทรจะรสชาติจะเป็นรสชาติดีฮะแค่น้ำล้างครกก็อร่อยฮะแค่ฝีมือฮะอ๋อฝีมือใช่ไหมใช่ฮะมันต้องอร่อยจนได้เพราะว่าคุณแม่ผมตำน้ำพริกอร่อยอ๋อค่ะวิคนข้างบ้านเนี่ยมาขอทานเลยคุณแม่เราก็ตั้งก็ทำไปพบคุณแม่ผมหน่อยไหมไม่เอาค่ะเอาหน้าไปเลยไม่เอาท่านรออยู่ไม่เอาไม่ไปพบอะค่ะสมัยนั้นเลยพอวันไหนที่บ้านคุณแม่จะตำน้ำพริกกันฮะนะนะตำน้ำพริกเลยแม่ครับมาทานน้ำพริกที่บ้านคุณแม่ค่ะบางทีคุณแม่ไม่ทำหรอกแต่แม่ก็ทำให้คนอื่นเขากินที่บ้านก็เหมือนกันนะคะแม่ก็ทำอร่อยมากมีแต่คนบอกอร่อยทั้งนั้นเลยแล้วก็ผัดผักกระเฉดไฟแดงผักบุ้งไฟแดงเนี่ยนะโอ้โหฝีมือถ้าว่าเป็นพี่น้องชาวจีนเนี่ยเชื่อมือผัดผักบุ้งผัดผักกระเฉดเนี่ยใช่ค่ะสียังสด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 ใช่ค่ะนะใช่ดีมากอร่อยค่ะวันหลังให้คุณแม่ทำไม่ทานบ้างสิคุณแม่คุณเนี่ยไม่อยู่แล้วค่ะเดี๋ยวตามไปคุณจะตามใช่ไหมไปสวรรค์คุณจะตามเหรอเจอคุณแม่ผมไม่ใช่คุณจะตามเหรอไม่ไปอะครับอ๋อก็นั่นน่ะสิแหมคุณแม่ผมยังไม่ไปเดี๋ยวสักพักนึงนะต้องรอให้สุกใช่พอเนื้อคุณธนพรพอเนื้อปลาได้แล้วยังไงต่อไปครับพอเนื้อปลาได้แล้วนะคะน้ำพอน้ำเขาได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ต้นหอมลงนะคะพอเอาขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่คุณก็สังเกตแค่ว่าน้ำของปลาที่ออกมาที่จานรองใช
ช่ค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะให้ดูว่าคือน้ำถ้าออกจากตัวปลาน้ำจะขุ่นๆหน่อยๆนะคะเดี๋ยวพอทิ้งไว้นานๆปุ๊บน้ำเขาจะใสครับน้ำใส3นาทีสุกไหมสุกค่ะเพราะว่าตัวแล้วค่ะผมได้กินนะได้ค่ะพอเดี๋ยวพอตักใส่จานปั๊บพี่ครับหมดเวลาครับค่ะมันทรมานค่ะสักนิดหนึ่งใจเย็นๆเย็นๆสักหน่อยแต่ก็อย่าลืมนะครับก่อนอาหารทุกมื้อถ้าท่านออกจากบ้านเช้าขึ้นมาเนี่ยเอ็กซ์ตร้าสัก3 34ค่ะดื่มไปเพราะว่าช่วงสายต่อไปเนี่ยเป็นเรียกหน้าที่ของกระทรวงกระเพาะทำงานคนนั้นก็จะให้กินคนนี้ก็จะให้กินส่วนท่านที่มีน้ำตาลในเลือดสูงนิดนึงเนี่ยท่านใช้เอ็กซ์ตร้าใช่ค่ะท่านจะสบายค่ะแล้วก็ถ้าก่อนนอนนะคะถ้าใช่ Happy Beefy Fresh ค่ะนอนหลับสบายหลับลึกฮะท่านผู้ชมฮะท่านที่ทานนะท่านรู้ว่าเราพูดจริงหรือไม่หลับลึกตื่นขึ้นมานี้เหมือนกับไม่อ่อนไม่เพลียอะไรเลยค่ะยังก็วัดจากตัวเราได้ฮะนอน 01:00 น 01:30 น ตื่น 04:00 น 03:00 น 04:30 น เงี้ยนะฮะค่ะก็ปรากฏว่าเหมือนกับว่าได้อิ่มเต็มที่อ่ะนะฮะค่ะนอนได้เต็มที่นะคะครับทานอาหารให้เป็นเวลานะครับออกกำลังกายทานผักเยอะๆร่างกายจะได้แข็งแรงพักนี้ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายอ่ะค่ะคุณรู้สึกจะอ้วนนิดนึงนะฮะกินเยอะไปหรือเปล่าครับสงสัยได้กินเยอะพอดีตอนนี้ทำไมล่ะฮะสงสัยจะมีความสุขจิตใจสบายขึ้นใช่ค่ะอ๋อแฟนกลับจากอังกฤษเรารู้บางทีแบบว่าท่านนึ่งอย่างนี้ฮะคุณบางทีมีเรื่องอะไรแบบว่าอยู่ในใจนะบางทีคนเราอ่ะมันจะออกทางสีหน้าเนาะผ่านไม่ได้ถ้าเวลามีความสุขนะทานอะไรก็อร่อยไปหมดเขาต้องบอกว่าสุขจากภายในไงมันจะออกมาทางสีหน้าแววตาอากับกิริยาทั้งหลายเนี่ยมันจะรู้สึกดีไปหมดแล้วสังคมเห็นเราเขาก็สบายใจไปด้วยแล้วคุณดูว่าแปลกนะเหมือนเดิมหรือว่าก็มันชินมั้งฮะแต่ผมรู้แต่เพียงว่าแฟนกลับจากต่างประเทศลูกกลับจากต่างประเทศก็รู้สึกสบายใจธรรมดาครับธรรมดาอันนี้เดี๋ยวเราก็จะใส่ต้นหอมนะคะใส่ต้นหอมได้เลยครับเขาจะได้แล้วจะให้หมดไหมเยอะไปมันเยอะไปมันจะไม่สวยแม้แต่เหลือหน่อยเดียวถ้ามันมากเกินไปเราก็ไม่ใส่เราก็ไม่ใส่เพื่อให้ความอร่อยมันคงที่ค่ะให้มันดูว่ามันสวยด้วยอะไรด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะออกมาวางใส่จานใบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่คุณจะต้องหยิบจานด้วยมือหรือเปล่าครับทำไมคุณไม่ให้ผมหยิบนะเดี๋ยวกลัวความมือผมใหญ่ใช่ไหมค่ะแล้วลงไม่ได้ใช่แล้วเดี๋ยวกลัวคุณจะร้อนด้วยเพราะว่าถ้าคนทำครัวแล้วจะเคยพอเคยปุ๊บจะไม่ค่อยร้อนมือหนาเหรอฮะค่ะเฮ้ยมือหนาไม่อะไรเลยหน้าหนาแล้วมือเขาไม่วาดหน้าหรอกโอ้คุณนี่ค่ะคุณเห็นไหมคะเนี่ยสูงเนี่ยความสดความหอมหอมเขาให้ดูนะคะเอาฝาหอมหอมเขาจะเขียวดูน่าทานนะคะเขียวสีหอมยังสีเขียวอยู่เลยใช่ค่ะอันนี้ค่ะนี่ก็คือได้ที่นะคะได้ที่คันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาใส่จานนะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดอันนี้น้ำจะเย็นนิดนึงผมว่าคุณยกนั่นลงมาก่อนใช่ค่ะผมหยิบฝาเอาวางนี่แหละเอาเนี่ยแหละฝามันยังร้อนเลยนะครับคุณฝายังร้อนผมจะงัดให้นะฮะเดี๋ยวหกค่ะคุณงัดทีละข้างฮะแล้วเดี๋ยวจะงัดตอนนี้ข้างมันก็ลำบากนะตัวน้ำหกค่ะอันนี้ดีกว่าไอ้หกยังพอดีนะมันจะราดมือเลยฮะโอ้โหเสียวจังเลยโอ้เดี๋ยวเก็บเพิ่มไปดีเดี๋ยวผมรู้คุณร้อน คุณร้อน ใช่ได้ทน
ยังมีความทนดีมากต้องอดทนหน่อยนะคะทนนะฮะค่ะนี่ถ้าคนไม่เคยก็ไม่ได้นะใช่ค่ะอันนี้นะคะจะรู้สึกร้อนใช่แล้วเดี๋ยวเราก็มาจะมาแต่งอันนี้เองครับคือผักชีโรยหน้าใช่ครับผักชีโรยหน้าไว้ก่อนใช่ครับรสชาติเป็นที่พอใจครกผมไม่ใช้แล้วนะใช่ค่ะไม่ต้องใช้แล้วค่ะหมดสิทธิ์จะใช้อันนี้คุณชิมได้เลยนะคะหรือให้น้องเขาอินเสิร์ตนิดนึงให้เขาดูหน่อยให้ดูหน่อยว่าเสร็จแล้วท่านผู้ชมว่าเสร็จแล้วครับอันนี้จะมีน้ำนิดนึงค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมฮะตีตาเลยตีตราเลยว่าเสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็จะมีน้ำจิ้มหน่อยนะคะแล้วแต่คนชอบนะคะคุณชิมได้เลยค่ะคราวนี้ถ้าคุณชิมนะคะชิมได้เลยเก่งใจต้องการข้าวไหมคะไม่เอาก็ได้เนาะเออไม่ต้องหรอกเพราะเวลาไม่พอเนี่ยเขาเริ่มจะมีอาการแล้ว ผมดูแล้ว อาการเอกเขาออกการแล้ว โอเคแล้วครับเขาสั่งควงสวรรค์แล้วโอ้โหอะไรขนาดนั้นนี่เนื้อขาวนี่ท่านผู้ชมครับนี่เห็นแล้วนะฮะคุณต้องไอ้นั่นด้วยอันนั้นจิ้มเยอะๆหน่อยก็ได้ไม่เผ็ดแล้วค่ะคุณเมื่อกี้นี่คุณทานอย่างเดียวมันก็เลยจะเผ็ดได้นั่นอร่อยค่ะอร่อยเลยค่ะอย่าไปล้อเล่นกันมันห้ามล้อเล่นใช่ไหมคะห้ามล้อเล่นเลยคุณก็ใส่ในช้อนนี่ครับช้อนคุณไม่ช่างอย่าไปล้อเล่นนะฮะท่านผู้ชมดูค่ะเพราะมันอร่อยจริงๆฮะไม่ใช่อร่อยเล่นๆนะอันนี้ก็ต้องใส่เนื้อปลาสดดีคุณค่ะเนื้อปลาสดอยู่แล้วค่ะสดฮะแล้วจะออกเค็มๆบวยไหมคะมีฮะมีบวยเค็มๆอยู่นะแล้วพอทานกับต้นหอมด้วยจะอร่อยนะคะคุณแล้วต้นหอมนี่จะสุกแล้วนะคะพอสุกแล้วก็จะออกหวานด้วยนะคะแล้วหนึ่งไม่ฉุนใช่ได้แต่ว่าอย่าไปแบบว่าเหมือนเรานึ่งให้นานเราแค่ว่าพอเราสุกปุ๊บเราแค่เอาต้นหอมลงไปใส่หน่อยแล้วก็ปิดฝาให้ลำจะเขียวนะเขียวสวยอย่างนี้ค่ะครับเอาละก็บอกเวลาหมดเวลาหมดถึงแล้วนะคะค่ะก็อย่าลืมนะคะทรมานใจทอเดี๋ยวนิดอีกนิดนึงอะค่ะเดี๋ยวนะคะอย่าลืมนะคะเมื่อท่านสนับสนุนครูวัฒนพรนะคะก็ต้องสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของช่อง13ด้วยค่ะสมุนไพรก้านตองนะคะเพื่อให้ช่อง13อยู่กับท่านไปแล้วก็ครูวัฒนพรอยู่กันเป็นนานๆค่ะครับแล้วต้องขอบพระคุณท่านที่ไว้วางใจผลิตภัณฑ์ของช่อง13ค่ะอย่าลืมครูวัฒนพรอย่าลืมโทรมาสิอย่าลืมโทรมานะคะสั่ง4ขวดเท่านั้นนะคะเราก็จะให้ผ้าคัตตอนอย่างดีเลยนะคะเพราะห่มอะค่ะค่ะเบอร์โทรศัพท์0851118513ค่ะได้ตลอดเวลาได้ตลอดเวลาเลยค่ะวันนี้ก็ต้องลากันก่อนค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ